ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបើប្រាក់ខេរានឹងប្រាក់ជំនួយខាត់បានប្រងតែលោកខ្ញុំសូមខាត់ឲ្យខ្ញុំពេលលាមិនមិនផលតែទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្សាយដល់លោកប្រធានទាំងពីរសូមលោកប្រធានទាំងពីរព្រះតារົບម្ដងម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់សូមលោកប្រធានមិនអាចចូលចរចាឲ្យជំនឿលើការបង្ហើយបង្កើតក្រុមអាដែលសើបកេតបើយ៉ាងមិនមែនចោលខ្លាចអីមិនអោយគេដែលតែជួនប៉ុណ្ណឹងទីខ្ញុំសូម
เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาเรียกตามไปเธออย่างไม่โดนกูโชว์มาโดนกูโชว์มาค้างแต่บ้านมาช่วยมองช่วยมองที่ไทยนะจ้าต้องรบกังปันตะกอนทุกท่านไอ้บ้านมาเจอรวมกับคณะแค่มาไปบนแค่จอมจ้าต้องรบลบต้องรบไปอ้อมต้องรบลบกระเทียนกังตะจ้าต้องรบลบกระเทียนตามเรื่องจริงได้เจี๊ยบไปได้เจี๊ยบเจี๊ยบประมงกระดับเจี๊ยบคือเรียกบารังบางอาชานแต่ต้องรับคนทั้งไทยรบบางกบานต้องแต่เพียบจ้าเงินย้ำยืนร้องใจนี่คือน้องกันได้ยี่สิบกว่าเงินย้ำยืนร้องเอาไปพุ่งตะเรียบตีไกลตกตีไกลแค่ตีเรียบยังเช่ามินไปหน้าตกกบ้าเรื่องราวใดทีนางผู้ช่างตีเปิ้ลกวนเมาบุตรต้นเมียนายทอกแต่ทำไมแต่ได้หน้าร้องไห้ย้อยเลยลายเตะกูจับตะเพี้ยโปรดแต่เรื่องราวใดทีจับคนตะเรียบเรียบตีไปเล็บตีไปซ่าให้ให้กับเรื่องบังบอกตะเพี้ยโปรดแต่ไงเชิญเชิญไงตีมาไข่ปีไข่ใบบุตรต้นเมียนายทอกหน้าฟองเจ็บพระสมองไอ้เลยลายเตะไอ้คำส่งสนองเป้าตบอังกาตบประชาบ้านสังอ้อมมาไปโจยจำรินไอ้จะบ้านเธอประเทศนำมือเชียร์นักทำไมไอ้เนี่ยแต่เงี้ยพาร์ทพาร์ทพอเจ้ามาพี่คนแค่จ้องช่วยเราแบบนักนายเอาผิดเชียร์ตัวเราแต่เงี้ยพาร์ทพาร์ทพอท่องตัวเราอยู่ใต้ใต้ที่ตัวเราอยู่ใต้เพรสเชอร์ครบสุดท่านั่นจ้าออกเชียร์เพียงตกกว่าละตอนไงนี่ตั้งผิดช่องมาลบประเทศบ้านเชิญเธอแค่ที่มาเรียกช่องล่างเติร์นสำแดงหมดใจต้องเธอผิดแค่โชว์รวมเธอผ่านมหาศาลตั้งในที่หลับตั้งรับมวยไอ้ก็ไอ้ที่เราพี่กีรังตบชมเลยตบจิตใจแต่ตั้งวัดยกชั่วแต่บักปีโพนละไอ้ที่แน่ก็เพี้ยไอ้กีธาเบาชั้นเจียมเงินปะเจี๊ยบรถงานล้างตึกไอ้หนุ่มเตะอยู่บ้านไอ้ไอ้ล้างจมไอ้ทานแห่ไปโจมเงินเฟอร์บัตตะกันพวกนักคือจีเน่ปะเจี๊ยบรถตายคอมเพล็กเก่งคุยเลอะเราตะเพี้ยเจี๊ยบแก่เมียนตึกไอ้หนุ่มคุยตายคอมเพล็กชายเยิ้มเนี่ยพวกนักคือพอรถเราไปเอาล้างจมล้างตึกซัวกีธามันเมียนกาเสียเป็นไอ้ชิมวยนักบอลเต้เต้คือไม่ลงไม่รอดตายน้ำชาบอกไม่ลงไม่รอดตายเหตุไอ้การต่อสู้ด้วยบอลเต้จนเธอสลาเรียนดองดักเพลย์เพลย์ไม่เอาจมแพ้แกดอกก้นชันก้นชันโดนการนะทำงานถูกตัวไอ้กระทะแม่ตาไอ้ชมเย้ชมเย้เลยอารมณ์เนี่ยไอ้จมลาเหมือนเย้ไอ้กระทะเนี่ยได้เจอร่วมสังเกตการเชียดเนี่ยโมกือจะเนี่ยเพิ่มตั้งหมดเพียรลอยตัวไอ้แกออกตามร่างพงจำทาบอสันอาลกเจ้าทาสำโรจีนเจ้าทาลกด้วยสลัดเจ้าอร่อยลงนี้ผมกล้าเชียร์ชนะกรรมกล้าเชียร์สำโรนำไปลบเพียรยึดเป็นช่ออาเชียร์บริษัทลบแต่คลายตกตอไรอาจลองไหลสำโรนี้ไม่ตกลบมันคงกล้าชนะกรรมกล้าเชียร์ไปนะคะโอ้จำเพียรคนดอกเต็มเลยไอ้เชียร์เอาเลยลำจิ้งละที่มันทอดตามทอดพวกยังดีพอจำเอาตัวนาบอลกิจการโบจากไอ้สักมวนพร้อมกันสลัดซี่ทำไมเอาช่วยคอนโทรลในคนใจไม่พองอยากยงจองบ้านนั่นเนี่ยไปยาในไหนหาเชียดเราจะเราประเทียนซ้ำเรียงสี่เราประเทียนซ้ำกุชาคือยงจองบ้านกว่าพบกับเมียนเชียงเชียงจีนแม่เพื่อเชียร์ใบหน้าตักยงเชียดทำไปเอาพวกยงรวยบ้านเทียบปากใดคือรอยตาเชียดเนี่ยได้เป็นเจ็บคนใจเหมือนต้องทักคนใจออกไปเหมือนต้องทักคนใจที่ตั้งตาในบ้านเชียงเหมือนรักใครไอ้ต้มจนจ้า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 ขอบคุณครับขอส่งบังคุณนะจบปีของหนูเลยให้ส่งน้องส่งชื่อถุงมือให้ส่งคันไตบังบอลแต่เช็คคันปากไตบีพร้อมการมีรอยยืนในเลือดกระดานนะเช็คส่งคมยุ่งชุดน้องส่งถุงมือคันปากแต่ใจใจนะคุณมาส่งบังคุณมาบังคับมาในช่วงกลางคือฟองอ้นเป็นเชื้อโรคเยอะมากตั้งให้คือชุมนัดกระได้คือบังก็จังส่งกระดกเชื่อฟองอ้นตายเชื่อตำนานช่วงรอบรั่วคันปากในยาท้อเชื่อถึงก็ตะบังก็มาส่งรถส่งเชื่อมาเนี่ยใครเต้วันนี้บอกโอ้สกอร์ได้สองเจ็ดไอ้ออกโอ้สาโต้ก็ด้วยนะเยี่ยมพร้อมนิ้วยังก็มาก็ไปมันตรงมันจะจุ้นให้ยำจะให้ความเป็นปีจะให้นะครับ
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការដែលគាត់មកពីតំបន់ខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសិតតែជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកាត់ទុកសុខចិត្តការរបស់ប្រជាអយុធធម៌គឺជាអយុធធម៌គ្រប់រឿងដែលផ្សេងៗពីគ្នាទាំងអស់ជាពិសេសរឿងតែមួយក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចង់បានមានការបន្តដំណើរភាពចា៎ហើយនេះខ្ញុំឈ្មោះតេកូនីហើយអ្នកតកនេះគឺគាត់ជាកម្មជនហើយគាត់ជាអ្នកក្រុមគ្រួនៅតំបន់បាត់កក់ទាំងអស់គ្នាចា៎អនិយាយរួមទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺមកណាស់ចា៎មិនកាច់ដូចជាប្រភេទផ្សេងផ្សេងទេជាច្រើនចា៎ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពអសុខធម៌ជាពិសេសគឺតំបន់បាត់កក់នេះខ្ញុំនេះតែម្ដងពួកខ្ញុំបណ្ដាលប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍបរិយាកាសដាលនេះចា៎ហើយពួកយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងប្រជុំថាយើងនឹងមានអនាគតល្អទីក្រុងយើងនឹងស្អាតប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនេះមិនដូចតែបីដែលយើងគិតទេគឺវាផ្ទុយស្រឡះគឺការអភិវឌ្ឍលើកម្ពស់ទឹកនៃរាជការអភិវឌ្ឍបំផ្លាញនៅអ្វីអ្វីដែលជាប្រព័ន្ធធ្លាប់មានកន្លងមកជាពិសេសគឺសភិទ្ធិសង្គមនិងដីធ្លីជាសម័យរបស់ពួកគាត់ហើយការអភិវឌ្ឍនេះលក្ខណៈការអភិវឌ្ឍចោលខ្លួនបងប្អូនចា៎មិនមែនការអភិវឌ្ឍនៃទឹកប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទេហើយអភិវឌ្ឍបានតែផលប្រយោជន៍គ្រប់បាក់ពួកមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះឯងចា៎ហើយពេលនេះដែរអ្វីដែលពួកយើងចង់បានគឺយើងចង់បានយុត្តិធម៌ហើយនឹងផ្នែកដឹកនាំដែលចេះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនចា៎ហើយបើសិនជាផ្នែកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នក៏ចេះទុកប្រជាពលរដ្ឋជាតិទៅត្រូវនេះហ្នឹងហើយសួរថាយើងអាចរស់នៅជាមួយគាត់បានអត់ចា៎បានទេឥឡូវនេះគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិចា៎ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងទាមទារនូវយុត្តិធម៌ចា៎អត់តែបែរជាគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្លាំងដែលគាត់កម្លាំងការពារប្រទេសជាតិការពារប្រជាពលរដ្ឋបាយជាមកវៃប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញគូថាចិត្តធម៌ដែរអត់ទេចាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនតែប្រឆាំងទេឲ្យតែរដ្ឋណាក់ដឹកនាំធ្វើការល្អមកដល់ជាតិសម្លាញ់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគូថាកំពុងថ្ងៃធ្វើការរបៀបហ្នឹងតែឲ្យយើងទទួលស្គាល់គាត់យ៉ាងម៉េចបានចាហើយជាពិសេស5អាណត្តិមកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែមិនទាន់បានទទួលនូវការបោះឆ្នោតដែលមានតម្លាភាពនឹងចិត្តធម៌ដែរចាអញ្ចឹងឯងបានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចាមិនមានលទ្ធិជាអធិបតេយ្យបិទប្រកបហើយអង្គការក៏រលួយចារីកដងដាដូចជាសិទ្ធិចាហើយជាពិសេសទៀតវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ពីមិនឲ្យយើងរស់នៅបានផុតទេអញ្ចឹងក្នុងអាណត្តិនេះចាអាណត្តិទី5ចុងក្រោយនេះគឺយើងមិនអាចអបបៃធម៌មើលឲ្យគេគេងបន្លំនេះគឺបទនិឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបានទេចាទាំងលោកខ្ញុំទាំងបងប្អូនត្រូវតែទាមទារនូវចិត្តធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះឲ្យបានចាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញចាដើម្បីឲ្យមានការគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបន្តបន្តបន្តទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារស់នៅមានសុខភាពនិងសុភមង្គលបានចាហើយក្នុងមានជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បន្ទកហើយក៏ជាជាប្រដាក់រងគ្រោះនៅតំបន់បន្ទកហើយសហគមន៍នេះខ្ញុំគឺមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺនឹងខ្ញុំត្រូវការសូមឲ្យអន្តរជាតិ UN ជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដាច់ខាតក្នុងអាណត្តិនេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការតែចិត្តធម៌ទេយើងត្រូវមានចិត្តធម៌ខ្លាំងណាស់ចាមានជាងបាយជាងទឹកទៅទៀតឥឡូវនេះចាមានតែគ្មានជាងចិត្តធម៌ឯងហើយណាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគេថាខ្លាប់បោះត្រូវមានអ្នកមកហើយការចំណន់ពលពតហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានចំនួនតិចណាស់ដូចជា10លានអ្នកឯងអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរយើងមួយណាដែលគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅការទាមទារចិត្តធម៌និងការទាមទារការបោះឆ្នោតដែលមានអំណាចភាពទៅក្នុងអាណត្តិនេះឯងគឺយើងត្រូវការអន្តរជាតិការពារអាយុជីវិតយើងនិងក្រោយចិត្តធម៌របស់ពួកយើងចូលចាអញ្ចឹងចាឲ្យស្នើដាក់ក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការអញ្ជើញចាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាចូលចេញពីតំណែងជាបន្តចាពួកយើងត្រូវការផ្នែកដឹកនាំថ្មីដែលមានការគ្រប់គ្រងខុសចេញពីឆន្ទៈរបស់រាជដែលបានបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាចឹងអរគុណច្រើនគឺមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមថ្លែងអរគុណបាទ